ังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิครูบาหนุ่มยิ่งยืนหรือท่านพระอาจารย์ชาติศักดิ์ถาวรธรรมโมเจ้าอาวาสวัดบนดอยบ้านห้วยทรายตำบลแม่ยวมอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นผู้ที่มีความศรัทธาในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเมื่อวันพุธที่1เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2538ณพระอุโบสถวัดอู่ข้าวตำบลคลอง7อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมีหลวงพ่อโต๊ะผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นประธานมีพระครูโกศลเขมกิจหรือหลวงพ่อทวีเป็นพระอุปัชฌาย์ได้บวชเรียนศึกษาวิชาความรู้จากครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานมากมายทั้งทางภาคอีสานและภาคเหนือท่านได้เกิดเป็นลูกเป็นหลานหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นจังหวัดสกลนครคือเกิดวันเสาร์ที่4เดือนเมษายนพุทธศักราช2513เวลาเช้าพระออกบิณฑบาตที่บ้านหนองหลักช้างตำบลตาเนิ่งอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านได้เดินทางทุดงขึ้นไปสู่ทางภาคเหนือลำพูนเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนซึ่งมีป่าภูเขาต้นไม้ลำธารน้ำตกมีอากาศร่มเย็นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรภาวนามาเป็นเวลา10กว่าปีบัดนี้คณะลูกศิษย์ศรัทธาชาวกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพไทยเทวดาได้กราบอาราธนานิมนต์ขออัญเชิญท่านพระครูบาหนุ่มยิ่งยืนลงมาจากบนภูเขาเพื่อมาโปรดเมตตาแสดงธรรมะเผยแผ่องค์ความรู้ที่ได้ศึกษาปฏิบัติกรรมฐานสะสมประสบการณ์มาเป็นเวลา10กว่าปีเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ความจริงที่มีประโยชน์ด้านจิตใจให้แก่คณะลูกศิษย์ที่ได้สร้างบุญบารมีมาร่วมกันทุกคนนำพาแสงสว่างให้แก่จิตวิญญาณมีความสุขทำให้ลูกศิษย์มีกำลังใจทำบุญทานสร้างคุณงามความดีรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาทนุบำรุงดูแลพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปยุคกึ่งพุทธกาลเพื่อสะสมบุญบารมีให้เต็มสมบูรณ์ตอนมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ขึ้นไปสู่สวงสวรรค์มรรคผลนิพพานให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดให้มีความทุกข์อีกครูบาหนุ่มยิ่งยืนท่านได้ความรู้จากพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะอุบายแก้ง่วง8วิธีให้พระโมคคัลลานะฟังบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์มีฤทธิ์มากโดยเฉพาะข้อที่3ให้สวดมนต์สาธยายธรรมโดยพิสดารจะทำให้แก้ความง่วงได้เมื่อมีผู้มาฟังธรรมะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์60รูปเกิดขึ้นในโลกแล้วได้ทรงพระอรหันต์60รูปไปประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาครั้งแรกมีผู้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมทำให้มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมมากมายจึงได้มาขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์โดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานพรการบวชให้ด้วยเอหิภิกขุเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดเพื่อทำให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์ทั้งปวงแต่เดิมนั้นมีการบวช ด้วยเอหิภิกขุอย่างเดียว
เมื่อมีคนมาฟังธรรมบรรลุธรรมมากมายทำให้มีผู้คนเข้ามาบวชเป็นภิกษุมากเพิ่มขึ้นยากลำบากในการเดินทางเข้าพบพระพุทธเจ้าเพราะระยะทางไกลมากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์โลกและมนุษย์ทั้งหลายมอบหมายให้พระภิกษุสงฆ์เดินทางไปบวชให้ด้วยวิธีรับไตรสรณคมคือรับเอาคุณพระรัตนตรัยมาเป็นสรณะด้วยการเปล่งวาจาว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าขอระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตนั่นคือต้นกำเนิดของการเผยแผ่ไตรสรณคมครั้งแรกเกิดขึ้นในโลกคือรับเอาพระรัตนตรัยมาเป็นสรณะต้นสมัยพุทธกาลนั้นมีผู้คนนำมาบำเพ็ญเพียรภาวนาบรรลุธรรมมากมายบัดนี้ยุคกึ่งพุทธกาลเป็นโชคดีของทุกคนเป็นโชคดีของมนุษย์ทั้งหลายที่ได้มีพระสงฆ์รูปหนึ่งเกิดขึ้นในโลกได้มารื้อฟื้นนำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำเอาการเจริญภาวนาไตรสรณคมมาประกาศเผยแผ่อีกครั้งเพื่อเปิดจิตเปิดใจให้ทันยุคทันสมัยทันเทคโนโลยีกิเลสตัณหายุคกึ่งพุทธกาลนี้ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผู้มีบุญบารมีทุกท่านพบกับพระสงฆ์รูปนั้นคือท่านครูบาหนุ่มยิ่งยืนได้ณโอกาสนี้พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเจริญสุขเจริญพรญาติโยมที่ชมรายการทีวีรายการแรงบุญแรงกรรมทุกวันเสาร์เวลา5โมงเย็นจนถึงทุ่มหนึ่ง2ชั่วโมงเต็มซึ่งชั่วโมงแรกนั้นเป็นช่วงของหลวงแม่พระพิษณีมโนรัตนนันดี5โมงเย็นจนถึง6โมงเย็น1ชั่วโมงเต็มได้รับฟังธรรมะดีๆจากทางสถานีโทรทัศน์เซ็นทรัลชาแนลนะข้อคิดดีๆนำไปใช้กับประโยชน์ปีนี้เป็นปีใหม่แล้วช่วงเทศกาลปีใหม่เดือนมกราคมตั้งแต่เราฉลองปีใหม่มาส่งท้ายปีก่อนต้อนรับปีใหม่มาแล้วแล้วก็มาได้รับชมเทปบันทึกเกี่ยวกับเรื่องการแสดงธรรมะและกิจกรรมต่างๆดีๆที่ผ่านมาในระยะแต่ก็ยังอยู่ในช่วงปีใหม่อยู่แล้วก็ในช่วงวันเด็กที่ผ่านมานี้เสาร์วันเด็กที่ผ่านมาในช่วงนี้เป็นช่วงที่วันครูผ่านมาแล้วนะวันครูก็ศิษย์มีครูไม่มีวันล้มนะอาตมาก็จะให้ธรรมะดีๆของหน้าที่ของลูกศิษย์ลูกศิษย์ที่ดีควรประพฤติปฏิบัติตัวตามครูบาอาจารย์ดูแลครูบาอาจารย์ยังไงหนึ่งก็คือว่าหนึ่งเมื่อครูบาอาจารย์เดินผ่านหรือเข้ามาที่ประชุมเข้ามาในการสอนก็ขอให้ลุกขึ้นต้อนรับคำโค้งคำนับหรือกล่าวสวัสดีครับคุณครูหรือว่าให้เกียรติอันนี้คือหน้าที่ของลูกศิษย์ต้องลุกขึ้นต้อนรับทุกครั้งทำความเคารพอันที่หนึ่งนะหน้าที่ของลูกศิษย์สองก็ต้องพยายามคอยที่จะเข้าไปรับใช้ครูบาอาจารย์ว่าครูบาอาจารย์กำลังทำภารกิจทำกิจกรรมอะไรอยู่หรือต้องการให้ช่วยอะไรไหมก็เราก็ต้องปฏิภาณไหวพริบว่าสมควรที่จะเข้าไปรับใช้ช่วยเหลือดูแลครูบาอาจารย์ให้ดีนะอันนี้อันที่สองคือว่าเข้าไปคอยรับใช้อันที่สามคือว่าให้เชื่อฟังฟังคำสั่งคำสอนด้วยความเชื่อฟังด้วยความเคารพแล้วก็ขอให้ทุกคนเชื่อฟังครูบาอาจารย์เพราะครูบาอาจารย์ย่อมมีความรู้มีการศึกษามีคุณธรรมมีการเรียนมีประสบการณ์มาก่อนเราเราก็ฟังพิจารณาแล้วเราก็มาพิจารณาแล้วควรจะเลือกควรจะเอาวิธีการเรียนคือปริยัติแล้วนำมาปฏิบัติให้รู้แจ้งยังไงคือมันให้เป็นปฏิเวทได้อย่างไรนะก็ขอให้เชื่อฟังส่วนข้อที่4คือว่ามีโอกาสเข้าไปอุปถัมภ์บูชาครูบาอาจารย์นะลูกศิษย์ทุกคนที่ดีก็เข้าไปอุปถัมภ์บูชา
ครูบาอาจารย์ข้อที่4ส่วนข้อสุดท้ายคือว่าขอให้ลูกศิษย์ทุกคนเรียนศิลปะวิทยาเรียนความรู้ด้วยความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนนะไม่อวดเกินไปไม่อดเก่งเกินไปแล้วที่ว่าตัวเองรู้แล้วเป็นศิษย์เก่งแล้วรู้แล้วนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่เรียนศิลปะด้วยความยืดเยื้อหยิ่งอวดมั่นอ่อนถ่อมตนมีความเคารพในครูบาอาจารย์ซึ่งอันตรายมากเป็นหน้าที่ของลูกศิษย์ที่ต้องระมัดระวังนะก็อยู่ในช่วงที่ปีใหม่อยู่ก็ขอให้สิ่งใดที่ลูกศิษย์ที่ตั้งใจทำขอพลังบุญบารมีของครูบาอาจารย์ส่งให้ลูกศิษย์ทุกคนเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะแล้วก็มีความสำเร็จนะอาตมาก็จะมีภาพ VTR ในการสอนนักเรียนสอนชาวบ้านกิจกรรมต่างๆให้ญาติโยมที่ชมรายการทีวีอยู่นะไปดูภาพวิดาสักครู่หนึ่งนะทำใจสบายใครสบายเปลี่ยนเบียนขาซ้ายนั่งทับไปได้จับขาขวาวางไว้ข้างหน้าไม่ต้องไปทับมันวางไว้อย่าให้มันขี่กันนั่นแหละนั่นแหละต่างคนต่างวางได้เปลี่ยนเบียนกันจะได้นะสบายนะน่าจะฉลาดตั้งนานเอาเราเอาไม้ยืดตรงขึ้นสอนง่ายรุ่นนี้หน่อยหายใจยาวลึกเอาไม้ขึ้นตัวขึ้นไม่เบียดเบียนแล้วขาขวาไม่เบียดเบียนขาซ้ายแล้วไม่ทับกันแล้ววางไว้ยืดตรงๆถ้ามันลำบากมากกอดอกเลยนี่กอดอกเลยยืดตรงๆขึ้นลองสักนาทีนึงเอามือไขว้อกแล้วกอดอกดูลองดูสิวางมากมันจะหาวนะกอดอกขึ้นมากอดอกสบายกายทั้งผ่อนคลายผ่อนคลายยืดตัวขึ้นงอตัวลงหย่อนไหล่ลงการผ่อนคลายจิตต้องประคองประคองยังไงประคองลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าปล่อยวางยังไงผ่อนลมผ่อนกายอาจารย์จะให้ส่วนผลก็ต่อเมื่อร่างกายเริ่มเบาแล้วอีกสักหน่อยนึง3นาที5นาทีนะทีนี้ผ่อนคลายแล้วก็เริ่มเอาวางมือซ้ายวางที่ตักเราแล้วมือขวาวางที่ตักเราเนี่ยทับวางมือซ้ายไว้นั่งสบายสบายเมื่อกี้เรายืดอกกอดอกแล้วเริ่มผ่อนคลายแล้วเริ่มสบายแล้วกายสบายจิตประคองแล้วก็ปล่อยวางถึงพระพุทธเจ้าเริ่มถึงพระพุทธเจ้าเริ่มถึงพระพุทธเจ้าเริ่มถึงพระพุทธเจ้าพระประสงค์เริ่มถึงพระมุขมนัสเริ่มถึงพระสายบุตรเริ่มถึงพ่อแม่เริ่มถึงบุญที่เราสร้างไว้กระถิ่นพระป่าถวายเงินเยอะแยะเลยร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านล้านถวายที่ดินสร้างวัดสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลนึกถึงเท่าใส่บาตรนึกถึงที่เรานึกถึงกรุงเทพมหานครสร้างไว้คนบอกขอศาลาสร้างวัดบาตรนึกถึงความดีที่สร้างไว้เอาละทีนี้เราได้บุญแล้วนะนึกถึงบุญที่เราสร้างไว้ในนี้อาจจะขยันเลือกเราจะนึกถึงบุญที่เราสร้างไว้แล้วก็สวดมนต์พร้อมกับที่เรานึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และบุญที่เราสร้างไว้เพื่อให้บุญนั้นมันเกิดขึ้นกับตัวเราเองชาร์จแบตเตอรี่ให้ตัวเองแล้วด้วยการเป็นเสียงให้กังวานว่าสังฆาชามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิหายใจยาวลึกหายใจยาวยิ่งสงบอีกหนึ่งนาทีให้อิ่มเลยคัจฉามิคลายออกแล้วยืดตัวขึ้นนะอามิธัมมังสรณังคัจฉามิสพุทธังสรณัง
เสียงสั่นสะเทือนไปทั่วศีรษะร่างกายเนื้อตัวข้างในสั่นดึ๊ดดึ๊ดไปเลยมันจะสั่นสะเทือนขับข้อเขียนกับขับเวรพูดผีลิสัยโรคแผลกระเจ็บความเครียดโรคแผลกระเจ็บกระเด็นกระดอนขับออกไปเด่นปึ้งปึ้งออกไปยี่ขนลูกบนจมูกขับออกขับออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางร่างกายและทางจิตใจทั้งหมดเลยนะโดยเฉพาะวิธีสวดเร็วนี้มีประโยชน์มากมายมหาศาลนะไม่ได้ควรสวดอีกครั้งหนึ่งเร็วๆให้กังวลพร้อมกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิหายใจยาวลึกหายใจยาวหายใจยาวลึกช้าๆยาวอีก3รอบพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิสักเลยนะวันนี้นะหายใจเข้ายาวเลย1ภาค8 10ครั้งหายใจเข้ายาวเลย1 2 3ได้แล้วยังไม่ได้เตะเลย ให้พรธรรมดาไม่ไปไหมอ่ะที่ตัวใหม่จะสอนสุริหาวเลยโอ้โหแม่ยินดีต้อนรับเศรษฐี
จากอำเภอโนนสูงจังหวัดนครศรีธรรมราชคณะโนนสูงเนาะลูกหลานแม่ยังโหมมาไกลมากเลยนครศรีธรรมราชนครราชสีมาโอ้ตามสบายได้เลยนะตาจะขยับเลยหายใจยาวหายใจยาวเลยหายใจยาวเนนมานั่งโซฟาก็ได้เนนมาทำมาเอกันลงขันกันนะเนนชื่อว่าเนนบึงเนนบึงนะเป็นเนนที่สกลนครพ่อเป็นเลือกพ่อเป็นเสือเสือคอก็ได้เสือคอเป็นมือปืนรับจ้างยิงคนแม่เป็นเจ้าของปรากฏว่าเนนทุดงมาเจอพระทุดงกระจ้าเอวัดลางมองหน้ากันได้แต่มองทำไงเนนบึงอ้าวหลวงพี่นุ่มใส่กันเลยถูสลาเดินทุดงผ่านไปนะและผ่านไปว่ามีวัดป่ายด้วยอนุสงของเนนเชี่ยวหมากไปพุทโธธรรมโมสังโฆพุทธังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภควาไปนะอิติปิโสว่าคนไม่สบายต้องมาโรคจิตนะถ้าเอ่ยชื่อว่าพุทธังเขารู้ว่าขนาดนี้แค่นี้เลยที่ไหนได้เดินบึงท่องคาถาพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอหายปวดหัวหายเจ็บเนนไปใช้ก็ได้เนาะเสกเป่าเสกน้ำให้กินนะหายจิตเมื่อมีคุณพระพุทธประธานประสงค์จิตจะศักดิ์สิทธิ์อะไรคือความศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ลูกเป็นความใจพลังบุญกับพลังบุญมาเจอกันหายอะไรเวรกรรมหมดแล้ววันนี้จะหายกรรมหายเวรในวันนี้เจอกันจะดีขึ้นไหมดีนะมีที่เก็บได้ไหมหลุดพ้นเร็วที่สุดอะไรเนี่ยเป็นรู้สึกเกรดหนึ่งของอาจารย์อันที่สองหาวจำไว้นะมาคุยส่วนตัวกับอาจารย์หรือมาเข้ามันเข้าคอร์สอาจารย์ให้ได้อันที่สามพลุกผลชันปิติโอ้โหสุดมากอิ่มมันอิ่มเป็นเดือนเลยสว่างสวยโล่งเลยสมองโล่งหูโล่งนี่จะโล่งเลยนะสำหรับวันนี้เอาแค่นี้อาจารย์จะให้พวกเราไปเข้าห้องน้ำก่อนสักระยะหนึ่งชั่วโมงนะอาจารย์ขอส่วนถอนของพิเศษให้กับคนที่ทำพิธีที่เอาจัดทางครูให้อาจารย์มาจะส่วนถอนของนี่นะนั่งสมาธิเดี๋ยวใครไม่เข้าพิธีก็อยู่ข้างนอกคนที่ไม่ทำพิธีออกไปข้างนอกก่อนหรือเปล่าไปพักผ่อนมาอีกหนึ่งชั่วโมงเข้ามาหรือเปล่าหนึ่งชั่วโมงเข้ามาได้เวลาแล้วจะขอส่วนถอนของมาหน้าเลยประมาณหน้าเลยผมบอกของก่อนจะไปลงทะเบียนส่วนของของข้างนอกก่อนนะไปรออยู่ข้างนอกแล้วจะคุยกันเสียงดังเดี๋ยวคุยกันเสียงดังนะสาธุน้องเนนไปไหนน้องเนนสบายบุญบารมีน้องเนยให้สูงยิ่งขึ้นไปนะมีบุญมากมีปัญญามากมีโชคมากเลยนะตั้งใจแตกฉานในพระวินัยตอนนี้ท่านญาติโยมทั้งหลายที่กำลังสถานีฟังสถานีวิทยุ 92.85 เมกะเฮิรตซ์อยู่ตอนนี้สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดปราจีนบุรีขึ้น FM 92.85 เมกะเฮิรตซ์สถานธรรมแม่ชีมัตตลาเขียวกุ้งเขียวสิ่งที่ท่านมาได้สืบฟังการสวดมนต์ธรรมะเย็นก็ดีแสดงธรรมก็ดีเป็นประโยชน์มหาศาลกับทุกคนนะถือว่าได้ฝึกสมาธิออกเสียงพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิธัมมสวนกะโรอายัมภะทันตังธัมมสวนกะโรอายัมภะทันตังหายใจยาวลึกสุดเลยสุดเลยสิ่งที่พระเจ้าได้มาองค์รักษาร่างสังขารเราองค์รักษาที่จะรักษาพูดดีสัตว์มาตะดังรับพลังบุญบารมีแล้วไปขุดไปเกิดให้หมดเลยข้าพระเจ้าขออัญเชิญบ
บุญบารมีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพไทยเทวดาพระอินทร์พระพรหมพระยมประการเท้าจุตโรกบาลทั้งสี่สิริพุทธอมาชันจาตุมหาราชิกาเบื้องบนจนถึงท้ามหาพรหมเทพไทยเทวดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายเทพประจำวันเทพประจำเดือนประจำวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์เทพประจำวันเทพประจำเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมทุกๆเดือนเทพประจำปีขออัญเชิญมารับดวงวิญญาณพูดผีปีศาจอสูรกายไปสู่ภพภูมิที่ดีไปสู่บนสูงสวรรค์รับบุญบารมีข้าพเจ้าวันนี้และคณะศิษย์ทั้งหลายได้ร่วมสร้างบุญบารมีส่งพูดผีปีศาจวิญญาณทั้งหลายที่ตกระกำลำบากจงอนุโมทนาสาธุการพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิหายใจเข้าลึกลงยาวนะหายใจเข้าลึกนึกถึงสิ่งที่มารักษาร่างเรามาช่วยเราขับโรคภัยไข้เจ็บข้อเขียนกรรมกดปัญญาวิญญาณเจ็บป่วยนะหูหนวกตาบอดกดแข้งกดขาเอ็นมะเร็งหอบหืดภูมิแพ้เบาหวานทั้งหลายจนทั้งหลายนิ่งหลายไปผุดได้เกิดได้หมดเลยมาบุญทั้งหมดเลยนะนะโมตัสสะภะคะวะโตเป็นอสุรกายผีปอบผีเป็ดผีอารมณ์ผีประสานผีอสุรกายผียากผีจนผีข้นแค้นผีขี้เหนียวทั้งหลายผีโลกผีกดผีหลงรับบุญบารมีคุณพระพุทธเจ้าพระประสงค์นะท่องพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิอัญเชิญไปอยู่บนสวงสวรรค์นะถ้าใครไม่ไปแล้วคุยกันเรื่องแล้วตอนนี้ไม่ต้องไปจะสมบุญให้แล้วจะสวดถอนให้นะอาจจะเข้าอย่างลึกนะโมตัสสะนะโมตัสสะนะโมตัสสะนมัสการพ่อเท้ามหาพรหมทั้งสี่พระองค์เธอเสด็จเอากรณีมาแจ้งแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาสู่พระนิพพานในโกสินทารายสาวกเอกทั้งหลายอยู่พร้อมกันหมู่บ้านข้าพระเจ้าเอาคดีนี้มาแจ้งอาฆาตบัดนี้ฝูงคนฝูงชนคนใจบาปใจอกุศลเรียนมนต์พระเทวทัตกระทำด้วยคุณใช้ถูกคนตายมาหมู่บ้านมีพวกฝูงผีปีศาจก็มาองอาจไม่กลัวใครอัจฉริยะลึกลูกอัจฉริยะอาจจะเข้าบารมีพระพุทธเจ้าเทพอินทร์ที่เรารักษาลงมาอาจจะออกกฎปวิญญาณไปสู่บนฟ้าบนสวรรค์ลูกพระพุทธเจ้ามีเมตตามาโปรดสัตว์จตุทะปสิปสาทพระคาถาไว้ให้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหมดสิ้นทั้งเจ็ดบาทยกออกมาจากพระคัมภีร์พระพุทธองค์ทรงมาแต่งตั้งตัวข้าพระพุทธเจ้าไว้ต่างพระเนตรและพระกันพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระคาถาไว้ให้แก่ข้าพระเจ้ามาแก่ทั้ง
พระเวทมนต์อัญชนันข้าพระพุทธเจ้าแก่ทั้งมนต์พระเทวทัตอันเขาให้คุณมาต่างๆนานาพระพุทธเจ้าเสด็จมานั่งอยู่ข้างนางพระโมคคัลลานะสาวกฝ่ายซ้ายผู้มีฤทธิ์มากมานั่งข้างซ้ายภาษารีบุตรสาวกฝ่ายขวาผู้มีปัญญามากมานั่งข้างขวาภาษารีบุตรพระอรหันต์ผู้มีโชคลาภมากมานั่งข้างบริเวณรอบข้างกายลูกศิษย์ข้าพระเจ้าอาจจะขยันลึกเอาบารมีเข้ามาอาจจะออกปลดไปข้อเขียนประการไปหมดเลยไม่หมดเลยหรอกนะพระองค์คุริมาผู้เป็นจอมกัจจายหยุดบาปเบ็ดกรรมด้วยบุญบารมีพระเมตตาของพระพุทธเจ้าพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายทุกๆพระองค์มีปัญจวัคคีย์ทั้ง5ทุกๆพระองค์มีพระอัญญาโกณฑัญญะพระวัปปะพระมหาดามะพระพันธิยะพระอัจฉาสิหรือพระอรหันตาเจ้าทุกๆพระองค์และพระอรหันต์ผู้เป็นประธานสังฆายนาคือพระมหากัสสปะพระอุบาลีพระอานนท์พระราหุลพระเรวตพระภิกษุณีทุกๆพระองค์มีพระแม่ปัจฉาบดีเถรีพระภิกษุณีอุปวันนาผู้มีฤทธิ์มากพระภิกษุณีเขมาผู้มีปัญญามากหาเจตยังลืมอาจารย์ยาวนั่นเป็นเนื่องจากสำนักแม่ชีมตลาดมีพิษณีมากมายนั่นบทผู้หญิงตุบวรนาเขมาเทลีทุกๆพระองค์อยู่บริเวณนี้มากมายใส่ชุดขาวสีเทาก็ดีศีรษะสว่างสวยตัวใหญ่มากมายพิษณีโบราณนะนี่คนนึกถึงบารมีอาจารย์แม่ที่เข้าฌานสมาธิทรงกระแสจิตพุ่งมาหาเราทุกคนตอนนี้นะพร้อมกับพลังบริเวณจากหายที่เข้าทางพร้อมโพงจมูกของเราซึ่งก็มาแน่ปล่อยหมดนะใครจะโมล็อกร้องไห้ใครจะสั่นใครจะขนลุกขนชันโอมลงล่างปล่อยหมดเลยมาเนี่ยนะพระภิกษุณีวรนาเถรีผู้มีฤทธิ์มาพระภิกษุณีเขมาผู้มีปัญญามาพระภิกษุณีน้อยศรีวรมันผู้มีฤทธิ์มาที่ฝ่าเท้าขออัญเชิญเสด็จมานั่งร้องรอบตัวข้าพระเจ้าให้ข้าพระเจ้าสวดพระคณะพระคณะข้าพเจ้าไว้เป็นเจ็ดชั้นใครจะมากระทำข้าพเจ้าและบริวารลูกศิษย์ข้าพเจ้าก็บ่มีต้องใครจะมากระทำก็ไม่มีเข็ดลาธรรมังสัตตารัตนปการังอัพพากังสารนังคัจฉามิเป็นกระแพงเหล็กห้อมรอบรอบตัวข้าพเจ้าและลูกศิษย์ไว้ถึงเจ็ดชั้นทั้งคุณไสและคุณยาใครจะมากระทำข้าพเจ้าและบริวารจะมาร้องข้าก็ไม่นี้แก่รามสังฆังสัตตารัตนปาการังอัมหากังสารนังคัจฉามิเป็นกำแพงทองป้องปิดไม่ชิดตัวข้าพเจ้าและลูกศิษย์ไว้ได้ทั้งเจ็ดชั้นพระอินทร์พระพรหมนั้นจึงเอาเหล็กเพชรมาตีห่อหุ้มตัวข้าพเจ้าและบริวารลูกศิษย์ทั้งหลายให้เป็นลูกแดงแรงฤทธิ์ยิ่งกว่าพระอาทิตย์มีภูมิรัศมียิ่งกว่าหนุมานหายใจพยายามลึกวกออกลูกหายใจออกยาวออกไปเลยออกไปเลยลูกโรคภัยไข้เจ็บข้อเขียนวิญญาณพูดผีปีศาจไปอุดไปเกิดไปให้หมดเลยเวรกรรมอะไรไปให้หมดเลยนะข้าพเจ้าจะไปสถานที่แห่งใดฝูงพูดผีปีศาจประกวดข้าพเจ้าทุกแห่งคนมือข้าพเจ้าถือไปนานกว่าแกงเป็นแสนขึ้นไปได้ทั้งหลายแสนโยนให้ข้าพเจ้ามาโปรดสัตว์ใช้ให้ข้าพเจ้ามาปัดมาเป่าสิ่งชั่วร้ายโรคภัยการเจ็บขอเข็นเป็นกรรมจงถอยออกไปจงถอยออกไปปัดตูสิสองปัดลองสิผ่านสูบมาทำอาการต่างๆนานาทำด้วยเนื้อทำด้วยหนังทำด้วยกระดูกและถ่านไฟทำด้วยปวดไอปวดร้อนเสียบแสบปวดร้อนอยู่สงสารถูกระทำด้วยขวากและน้ำกระทำด้วยไม้เสียบมีดกรและมีดเหลาหุ่นที่เขาปั้นรูปไว้ในป่าช้าหุ่นที่พวกสูงฝังไว้ที่ต้นใต้ต้นไม้มาเดือป่าออกไปหมดเลยออกไปหมดเลย
เสียจิตและเสียใจเป็นใบบ้าออกไปหมดเลยคนที่พวกสูลงเลขจันใส่พังคาถาเขียนใส่เทียนให้ไปจุดไว้ไปในป่าช้าเวลาเพคำคนที่ทำด้วยน้อมท้องท่านท้องโป่งคนที่พวกสูลงเลขจันออกให้หมดเลยออกให้หมดเลยใส่หางกาและหางนกข้าพเจ้าจะปัดจะเป่าก็ตกคนที่เอาดินที่ปกป่ามาปั้นเป็นรูปเป็นกายเป็นแขนเป็นขาเป็นผีเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นตีนเป็นหน้าเป็นตาเอาหนามมาทิ่มมาแทงใส่หน้าใส่แขนใส่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจงออกไปจงออกไปจงออกไปในร่างกายของข้าพเจ้าไปด้วยพระคาถาพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิจงออกไปออกไปให้หมดมีมากมายมีชัยน้อยหุ่นที่เอาดินที่รอยเท้ามาเคล้ามาคึงอาจจะเข้าใจแล้วลึกออกไปให้หมดเลยวันหุ่นที่เอาดินมาร้อยเท้ามาเคล้ามาคึงหุ่นที่เอาขี้ผึ้งมาปั้นเป็นเลขยันลงพักคาถาอารมณ์ชื่อไว้นี่ที่ข้างหน้าและข้างข้างหุ่นที่ฝังไว้ที่ป่าช้าหุ่นที่พวกสูฝังไว้ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างในป่าช้าทุกแห่งหนหุ่นที่พวกสูฝังไว้ที่หนทางสามแพร่งหนทางสามแพร่งลูกขวัญออกให้หมดเลยทางสามแพร่งหมดเลยหมดเกณฑ์หมดงานหมดข้อเกณฑ์งานไปให้หมดเลยไปให้หมดเลยไปให้หมดไปให้หมดเลยไปให้หมดลูกไปให้หมดเลยไปหุ่นเป็นกันทั้งหมดเลยหุ่นที่พวกสูฝังไว้ที่หนทางสามแพร่งแปลงกระทำอาการต่างๆนานาให้ขัดให้จุกให้เสียดให้แน่นท้องแน่นเนื้อแน่นอกแน่นปอดแน่นตาแน่นหูจนกระจายให้จุกให้เสียดให้แน่นออกไปให้หมดเลยให้เสียไปทั่วทุกเส้นขนสวงสูเรียนบนพระเทวทัตพระคาถาพระเทวทัตพระพุทธเจ้าให้ข้าพระพุทธเจ้ามาบัดมาเบาปลดปล่อยด้วยพระคาถานะโมตัสสะนะโมตัสสะนะโมตัสสะสักสิ่งไม่ดีออกไปให้หมดสักสิ่งไม่ดีออกไปให้หมดสักสิ่งไม่ดีออกไปให้หมดสักท่านพุทธสัมมาสัมโตหะระอะโตวะคะทักสันตันโมนะมีสาคัตนังรักษาทางพุทธมีสาคัตนังรักษาบังธรรมมิฉาคัตนังรักษาพระสักสันพระสักคังสันติวาคัทพระโทพุทธนังสานุตมัตวะเทถาสัทธิรักษามัธรรมสันริปุโรตะนุตอัตถุวิกโรโตคัสุโนปันสัมนรักจากชาวิชอพุทธสัมมาสัมหังระอาวาคัทพระโสปิติจงถอยออกไปจงถอยออกไปร้องให้หมดเลยลูกปลดปล่อยวิญญาณหมดเลยมาหมดเลยเทพเทวดาปลดปล่อยวิญญาณมารับดวงวิญญาณไปหมดเลยโอ้ร้องร้องให้ออกหมดเลยจะขนลุกขนชันจะร้องขนร้องให้จะสั่นจะตอกให้หมดเลยวันนี้ไปหมดเลยไปเลยไปท้องฟ้าไปบนสวรรค์ไปให้หมดเลยข้าพเจ้าจะปลดปล่อยข้าพเจ้าจะส่งวิญญาณผ่านขันแก้วของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าจะแผ่วข้าพเจ้าจะถางข้าพเจ้าจะขุดข้าพเจ้าจะถอนข้าพเจ้าจะปลดปล่อยผู้ผีปีศาจมารซาตานพวกสูงให้หักให้แตกให้กระจัดกระจายลงเตียงมึงจงถอยออกไปมึงจงถอยออกไปออกไปให้หมดเลยออกไปออกไปมึงจงถอยออกไปมึงจงถอยออกไปถอยออกไปให้พ้นนอกขอบขันและเสบานโดยเร็วอาเปหิอาเปหิอาเปหิพวกมึงจะเข้ามาลี้อยู่ในตับพวกมึงจะเข้ามาหลับอยู่ในปอดพวกมึงจะเข้ามานอนอยู่ในหัวใจพวกมึงจะเข้ามาอยู่ในไส้น้อยและไส้ใหญ่พวกมึงจะเข้ามาอยู่ในร่างกายพวกสูงกลัวอยู่ระรอดจนตัวสั่นจงถอยออกไปจงเลื่อนถอยออกไปจงเลื่อนถอยออกไปให้ขึ้นไปสู่ภพภูมิที่ดีไปผุดไปเกิดให้พ้นออกจากความทุกข์ทั้งปวงไปรักบุญบารมีกับคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ด้วยคำสวดภาวนาว่าขอให้เป็นซาตานมันตะไลไปลงไปภาวนาไปเลยไปเลยภาวนาว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิไปหมดเลยลูกไปหมดเลยพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิจงคำภาวนาสวดมนต์พระคาถาไว้ให้ดีสัมโมห
นิสัพพังตาสัมุยคายลุยยะถอดออกสิทธิชัยยะสวาหายยะพุทธังถอนธรรมังถอนสังฆังถอนพระพุทธเจ้าแผงสอนผู้ไปเลยสั่งให้ถอนถอนออกไปด้วยนะโมพุทธายะพระพุทธเจ้าแผงสอนถอนสิ่งมาเดียวไปด้วยด้วยนะโมพุทธายะสัมปจิฉามิสัมปจิฉามิสัมปจิฉามินักขุดโมถอนพุทธครองทาเคลื่อนยังเลือดออกไปสัพพะโดยสังสัพพะนาตีมสัพพะขะตองสีมาขะตังพาทายเสมายังสัพพะนิตาโคเอวังเอหีนักเคลื่อนโมถอนพุทธครองทาเคลื่อนยังเลือดหลุดลอยสิ่งไม่ดีสูญหายยังสิ่งไม่ดีสูญหายยังสิ่งไม่ดีสูญหายยังหลังจากขยาลึกบุญบารมีเข้ามาเทพธดาเข้ามาหายไปหายไปหายไปหมดหายหมดเลยไปให้หมดเลยไปให้หมดเลยไปให้หมดเลยลูกไปให้หมดเลยไปให้หมดเลยนะไปพุทธังถอน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 ธรรมังถอนสังฆังถอนพุทธังถอนพุทธังถอนธรรมังถอนพุทธังถอนธรรมังถอนสังฆังถอนพุทธังถอนธรรมังถอนสังฆังถอนพุทธังถอนธรรมังถอนสังฆังถอนลูกถอนหมดเลยหมดจะร้องไห้จะปลุกหมดจะปล่อยหมดลูกปล่อยหมดเลยปล่อยหมดเลยปล่อยหมดเลยลูกไปหมดเลยไปหมดเลยให้เหลือลูกไปหมดเลยปล่อยหมดปล่อยหมดเลยปล่อยหมดเลยปล่อยหมดลูกให้มันโล่งให้บ้างให้เบาให้อาจารย์สวดแก้ตีให้เลยปล่อยหมดเลยให้หมดก่อนให้หมดก่อนพุทธังถอนธรรมังถอนสังฆังถอนพระพุทธเจ้าแผงสอนถอนสิ่งไม่ดีถอนโรคภัยไข้เจ็บถอนหนี้ถอนเวรถอนกรรมถอนผู้ผีสัตว์ปล่อยไปไปด้วยนะบุคคลแท้ปล่อยมาเลยปล่อยมาเลยพุทธังสรณังถอนธรรมังสรณังสอนสังฆังสรณังถอนสิ่งไม่ดีถอนหนี้ถอนเวรถอนกรรมถอนโรคภัยไข้เจ็บถอนโรคภัยไข้เจ็บถอนเวรถอนกรรมถอนหูดวงตาบอดให้เปิดตาที่หูที่บอดถอนหมดเลยออกหมดพ่นให้หมดอาจจะขยันลึกอาจจะขยาวขยันลึกขยันลึกอาจจะยาวอาจจะขยันลึกอาจจะยาวอันนี้เมื่อถอนเสร็จแล้วพอกำลังจะเข้าอาจจะออกอาจจะเข้าอาจจะออกลงไปให้เด็กถอนออกยืดตรงตัวขึ้นเดี๋ยวเพิ่งลืมตาลูกตอนนี้ไปจะเชิญนะตอนนี้เชิญพระพุทธเจ้าพระนามประสงค์เชิญบุญบารมีพระนามประสงค์ดุลเชิญบิดามารดาครูบาอาจารย์เชิญเทพเชิญองค์ที่ร่างสถานเรามารักษาเชิญเงินเชิญทองเชิญความสำเร็จมาอยู่ร่างกายสถานนี้นะทุกคนต้องจิตอธิษฐานข้าพเจ้าชื่ออะไรชื่ออะไรนั้นชื่ออะไรขออัญเชิญบุญบารมีพระประสงค์บิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้นำบารมีความร่ำรวยมั่งคั่งโชคลาภเงินทองมาอยู่ร่างกายนี้นะอาจารย์จะสวดแก้ตีให้ลูกสวดแก้ตีให้แก้ตีให้แก้ตีให้ท่านได้ไปสวดแก้ตีแล้วแต่สวดถอนเสร็จแล้วลูกนะอาจารย์จะลืมพระธรรมคำสอนเสริมสติปัญญาให้แก่ข้าพเจ้าบุญบารมีคุณพระสงฆ์มาปกปักรักษาคุ้มครองข้าพเจ้าให้มีโชคมีลาภให้มีบุญบารมีให้มีฤทธิ์เหมือนพระโมกขลานะให้มีปัญญาเหมือนพระสารีบุตรให้มีลาภมากเหมือนพระศรีบาลีให้เข้มขัดวินัยเหมือนพระอุบาลีให้มีโชคลาภให้มีชีวาสาบารมีเทพอินทร์พงษ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าเทพอินทร์พงษ์ที่รักษาข้าพเจ้าเป็นต้นว่าทุกพระองค์อุบาเจ้าศรีวิชัยอุบาโมสาอุบาขาวปีบุญบารมีหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟันหลวงปู่ชายหลวงปู่ชอบบุญบารมีหลวงพ่อพุทธโสธรหลวงพ่อชินราชพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านละหันทุกพระองค์เสียทั้งหลายฤาษีทั้งหลายฤาษีทั้งหลายฤาษีนาลอกนาลายฤาษีตาบัวฤาษีพ่อแก่ฤาษีชีวกุมารพัทธ์เทพอินทร์พงษ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพพระแม่จามเทวีพระแม่ย่าโมพระพิยมหาราชพระนเรศวรมหาราชพระพินาศวรกัลยาเทพอินทร์พงษ์กษัตริย์ตรากษัตริย์บุญบารมีที่ข้าพเจ้าสร้างไว้จงนำขึ้นมาขึ้นมาจงนำขึ้นมาบารมีพระศิวะพระนารายณ์พระอิศวรพระแม่มาเทวีพระแม่มาเทวีพระแม่มาเทวีพระนางรัศมีพระพิฆเนศพระพิฆเนศพระแม่กองอินบุญบารมีโชค
บุญบารมีจงมาพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิหายใจเข้ายาวลึกหายใจเข้ายาวลึกหายใจเข้ายาวลึกอัญเชิญลูกอัญเชิญบารมีขวัญเงินขวัญทองขวัญโชคขวัญลาภขวัญลาภคนรวยขวัญคู่งานความดีที่สร้างให้ตามมาทั้งหมดเลยลูกสุนันตุเมพันเตสังโฆยาทิสังขจาปตะนลังภูมิยังปัตติคารังเอทังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสาธุพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิก็เข้ามาสู่ช่วงที่2อยู่ในช่วงที่ทุกวันเสาร์ตอนเย็น 5:00 นจนถึง 21:00 น 2 ชั่วโมงเต็มรายการแรงบุญแรงกรรมโดยหลวงแม่พระภิกษุณีมโนรารัตนอดีช่วงแรก1ชั่วโมงคือ 5:00 นจนถึง 6:00 นส่วนอาตมานั้นก็มาอยู่ในช่วงที่2 6:00 นจนถึง 21:00 นในช่วงแรกในเบรกแรกนั้นอาตมาได้แสดงธรรมเรื่องหน้าที่ของครูบาอาจารย์เป็นหน้าที่ที่ต้องเมตตาสอนต่อศิษย์ในช่วงที่สอนนี้ก็คือศิษย์เหมือนกันต้องมีความกตัญญูกตเวทิตาก็คือว่ามีความประนอมทำตนมีความตั้งใจที่จะต้องเรียนวิชาความรู้จากครูบาอาจารย์ศิษย์มีครูไม่มีวันล้มไม่มีความผิดพลาดนะมีผู้ที่นำทางสันสมาให้แก่ดวงจิตวิญญาณพ้นจากความทุกข์ครูที่ยิ่งใหญ่ในกึ่งพุทธกาลนี้หรือต้นพุทธกาลก็ดีปีนี้ปีพุทธศักราช2557ปีปีนี้ก็ครูอันสูงสุดผู้นำทางแสงสว่างให้แก่ดวงจิตวิญญาณก็คือองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระสุรเสียงอันไพเราะในเบื้องต้นธรรมกลางเบื้องปลายคือแสดงธรรมะคำสั่งและก็คำสอนโดยความพิสูจน์ทั้งหลายธรรมและวินัยนี้จากเป็นศาสดาของท่านหลังจากเราตถาคตล่วงลับดับไปแล้วดังนั้นในฐานะเราทุกคนเป็นลูกศิษย์เป็นพุทธสาวกสาวิกาภิกษุคือพระผู้ชายภิกษุณีคือพระผู้หญิงอุบาสกคือโยมผู้ชายอุบาสิกาคือโยมผู้หญิงให้ตั้งใจเรียนรู้คือปริยัติแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติจนกว่าจะรู้แจ้งเป็นปฏิเวธพระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตานำทางแสงสว่างให้กับดวงจิตวิญญาณให้ธรรมะที่มีอุปการะมากก็คือสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะแล้วก็ทำให้งามนะทำให้จิตใจผ่องใสผ่องแผ้วมีจิตเมตตาทำจิตใจผ่องใสผ่องแผ้วก็ต้องมีครูที่ดีก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะได้ทรงแสดงคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้สอนให้กับพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งปวงมีพระโมคคัลลานะอัครสาวกฝ่ายซ้ายผู้มีฤทธิ์มากพระสารีบุตรผู้มีปัญญามากอัครสาวกฝ่ายขวาพระศรีวลีเป็นผู้มีลาภมากพระอานนท์เป็นพระอนุชาเป็นพระผู้สูตรเป็นพระอุปถากและพระมหากัสสปะเป็นผู้ที่ชำนาญในการทุดงชอบทุดงร่างกายแข็งแรงนะแล้วก็พระมหากัจจายนะก็ดีภาพอุปคุณก็ดีหรือว่าพระองคุลิมานก็ดีทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ล้วนเป็นศิษย์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิ้นนะ 2,557 ปีผ่านมาเราทุกคนชาวพุทธได้ฟังธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วย่อมมีจิตใจรู้ตื่นเบิกบานผ่องใสผ่องแผ้วนะถ้าอยากท่านคนไหนอยากต้องการเป็นศิษย์ที่ดีด้านไหนด้านศึกษาเล่าเรียนมีความจำเป็นเลิศ
หรือว่ามีปัญญาเป็นเลิศเกินเหมือนเอาเยี่ยงอย่างของพระสารีบุตรถ้าอยากมีฤทธิ์มากก็ต้องอาสาเอาเยี่ยงอย่างของพระโมคคัลลานะถ้าอยากมีโชคลาภมากก็เอาเยี่ยงอย่างของพระศิวลีแล้วก็ใครอยากจะเป็นโจรกรรมใจก็เอาเยี่ยงอย่างองคุริมานเป็นต้นนะหรือใครชอบทุดงก็เอาเยี่ยงอย่างของพระมหากัสสปะผู้เป็นเลิศด้านทุดงแล้วก็คนที่อยากจะเยี่ยงอย่างเป็นเลขาเป็นผู้ช่วยที่ดีก็เอาเยี่ยงอย่างพระอานนท์นี่คือฝ่ายชายจนถึงยุคปัจจุบันนี้นะแล้วก็ส่วนฝ่ายหญิงก็มีองค์แรกเป็นภิกษุณีก็คือพระแม่ประชาบดีโคตมีเป็นผู้ที่ชุบเลี้ยงพระพุทธเจ้ามาหลังจากพระมารดาสิ้นพระชนม์แล้วก็พระภิกษุณีอุบลมนาเป็นผู้มีเลิศมากและมีฤทธิ์มากเก่งมากซึ่งชำนาญในการฝึกกสิณไฟซึ่งพระภิกษุณีมโนรารัตนานีนั้นก็ศึกษาเรียนรู้เอาเยี่ยงอย่างในการฝึกกสิณไฟจากพระภิกษุณีอุบลมนาส่วนผู้ที่เป็นเลิศมากก็คือภิกษุณีเขมาซึ่งอดีตก็เป็นมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารกรุงราชคฤห์มีสติปัญญาเป็นเลิศนะสำหรับวันนี้วันเสาร์นี้ก็หมดเวลาลงแล้วก็ขออวยชัยอวยพรเทศกาลบรรครูเดือนนี้เดือนมกราคมปีใหม่ไทยอยู่ในช่วงปีใหม่อยู่ขอให้มีสิ่งดีๆใหม่ๆเข้ามาพุทธังสรณังคัจฉามิมีคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธรรมังสรณังคัจฉามิมีคุณพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิมีคุณพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆรักษาพุทธังเมตตาธรรมตาสังฆเมตตาพุทธังแค่ข้าธรรมังแค่ข้าสังแค่แค่ข้าก็อย่าลืมวันที่8กุมภาพันธ์เดินทางขึ้นไปบนภูเขาเพื่อร่วมทำบุญเลี้ยงพระกับหลวงแม่พระภิกษุณีมโนรารัตนนันดีทำบุญเลี้ยงพระ199รูปแล้วก็ร่วมพิธีบวชพระบวชเนนบวชแม่ชีและจะพาคันธสิทธิ์ไปทุดงนะขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีร่ำรวยเป็นเศรษฐีด้วยกันทุกคนเทอญขอเจริญพรสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิ